คุณนายคะฉันขอลาออกค่ะบอสคะฉันขอลาออกค่ะนี่บอสกับอีพวกนั้นเล่นละครตบตาฉันเหรอคะคุณอันค่ะบอสโมเดลโปรเจกต์ใหม่ทำไมถึงยังไม่เสร็จนี่คุณรู้ไหมลูกค้าโทรมาตามฉันแล้วเนี่ยคุณอันคุณช่วยทำโมเดลโปรเจกต์นี้หน่อยนะได้ค่ะบอสงานเนี้ยฉันให้เวลาคุณทำ5วันถ้าคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปให้คุณออนด้วยนะได้ค่ะฉันจะทำให้สุดความสามารถเลยค่ะจ้ะจะรีบทำไมล่ะคะบอสที่ฉันทำงานช้าก็เพราะว่าอยากให้งานมันออกมาดีไงคะไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องทำงานนี้ให้เสร็จแล้วส่งมาให้ฉันขอโทษนะคะบอสถึงเวลาเลิกงานของฉันพอดีเลยค่ะฉันขอดูก่อนนะคะเพราะวันนี้ฉันมีนัดออกเดทกับผู้ชายมีอะไรค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่โปรเจกต์นี้ล่าช้าเพราะว่าคุณเป็นต้นเหตุถ้าโปรเจกต์นี้หลุดมือไปคุณจะรับผิดชอบไหวเหรอบอสคะฉันทำงานบริษัทนี้ตั้งแต่พ่อของคุณเปิดบริษัทใหม่ๆจนตอนนี้บริษัทก็เป็นของคุณถือว่าฉันเก่าแก่ที่สุดในบริษัทนี้แล้วนะคะถ้าฉันทำงานช้าไปบ้างจะเป็นอะไรไปคะแล้วถ้าบอสไม่พอใจบอสก็ไล่ฉันออกสิคะคุณไม้คะโปรเจกต์ที่คุณไม้ให้ฉันทำฉันทำเสร็จแล้วนะคะขอบใจมากนะคุณทำให้ฉันไม่ผิดหวังจริงๆที่ฉันไว้ใจให้คุณทำเผื่ออีกหนึ่งฉบับคุณไมค์คะที่จริงงานนี้เป็นงานของคุณอันแล้วคุณอันเขาก็กำลังทำอยู่ทำไมคุณไมค์ถึงให้ฉันทำเผื่อล่ะคะคุณก็ดูเอาเองสิงานยังไม่เสร็จก็รีบออกไปจากบริษัทละคุณอันเขาก็เป็นพนักงานอาวุโสทำไมเขาถึงทำตัวไม่น่านับถือเลยล่ะคะไม่มีอะไรหรอกเขาแค่อยากทำตัวให้ฉันไล่เขาออกก็แค่นั้นเองฮะไล่ออกเหรอคะฉันไม่เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงอยากให้บริษัทไล่ออกก็คนเป็นพนักงานเก่าอยู่บริษัทมา10กว่าปีถ้าฉันไล่เขาออกเนี่ยฉันก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้เขาแล้วก็ต้องจ่ายเยอะมากด้วยนะเขาถึงได้ทำตัวแบบนี้ไงเข้าใจแล้วค่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ไล่ออกเนี่ยอาจจะส่งผลเสียกับบริษัทได้นะคะฉันรู้แล้วนะฉันไม่ไล่พนักงานเก่าแก่ของบริษัทออกหรอกคุณไปทำงานต่อเถอะคุณเชอร์คุณก๊อฟเข้าไปพบฉันที่ห้องด้วยนะค่ะโหงานก็เยอะเงินเดือนก็ไม่ขึ้นให้เดี๋ยวฉันจะลาออกแม่งเลยคุณไมค์คะฉันขอลาออกค่ะคุณเชอร์คุณก็ทำงานที่บริษัทนี้ได้3ปีแล้วงั้นเอาอย่างนี้นะคะฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณ30%คุณช่วยอยู่ทำงานที่นี่ต่อได้ไหมคะได้ค่ะบอสครับไม่ลาออกคุณผม
ใบลาออกของคุณฉันได้ดูแล้วนะคะคุณเองก็เป็นพนักงานเก่าของบริษัทที่คุณอยากลาออกเพราะว่าได้เงินเดือนน้อยใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเอาอย่างนี้นะคะฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณ 40% คุณอย่าลาออกเลยนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณไมค์ขอบคุณมากครับบอสคะฉันขอลาออกค่ะคุณเป็นถึงพนักงานอาวุโสของบริษัทคุณลาออกแบบเนี้ยมันน่าเสียดายมากเลยนะคะฉันไม่มีทางเลือกค่ะก็เลยต้องทำแบบนี้ได้ขอให้โชคดีนะคะทำไมบอสคุณมาเรียกพวกเราสองคนมามีอะไรหรือเปล่าคะพอดีฉันอยากรบกวนคุณสองคนช่วยเล่นละครตบตาใครบางคนให้ฉันหน่อยเล่นละครตบตาเล่นยังไงครับผมไม่เข้าใจงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้พวกคุณสองคนฟังคือคุณอันเนี่ยทีนี้คุณสองคนเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วครับงั้นไปทำงานต่อเถอะนี่บอสกับอีพวกนั้นเล่นละครตบตาฉันเหรอคะนี่คุณเพิ่งรู้เหรอคะถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยก็รีบไปเคลียร์เงินเดือนของคุณที่ฝ่ายการเงินสิเชิญค่ะพี่จะยืมเงินหลงสักล้านนึงอะทำตัวไม่มีมารยาทแกพูดอะไรหักเกรงใจพี่บ้างนะพี่แค่จะเอาเงินเนี้ยไปจ่ายค่าบ้านงวดสุดท้ายไอ้หลงมึงพูดบ้าเนี่ยมึงโกหกเฮ้ยนั่นแหละโกหกทำไมลูกไม่บอกแม่ล่ะถ้าผมบอกแม่ว่าผมหมดตัวผมก็กลัวแม่จะผิดหวังนะครับอันลูกเนี่ยแม่ไปเจอทองชุดหนึ่งมามันสวยเตะตาแม่มากเลยลูกช่วยซื้อให้แม่หน่อยนะลูกนะแล้วมันบาทละเท่าไหร่คะแม่ก็2บาทเองลูกราคาก็ไม่ถึงแสนหรอก อันเนี่ยค่าน้ำค่าไฟมาแล้วนะลูกลูกเอาไปจ่ายได้เลย แม่คะหนูว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปหนูจะไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้แม่แล้วนะคะอะไรนะอันเดือนนี้แกจะไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้แม่แล้วงั้นเหรอใช่ค่ะหนูไม่จ่ายแล้วหนูเคยบอกแม่แล้วไงคะว่าหนูจะไม่รับผิดชอบถ้ามีคนอื่นเขาเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยแม่ก็รู้นี่คะว่าตั้งแต่พี่ก๊อฟเขาพาแฟนมาอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยค่าน้ำค่าไฟของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนหนูจ่ายคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะแม่ทั้งที่หนูเองเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้เลยแม่คะทำไมแม่พี่กอล์ฟเขาช่วยจ่ายบ้างล่ะคะอันพี่เขาภาระเยอะอยู่แล้วไหนจะค่าบ้านค่ารถแล้วแกจะมาเปรียบพี่แกทำไมเอาเปรียบนี่แม่หาว่าหนูเอาเปรียบกันเหรอคะทั้งที่ค่าผ่อนบ้านอ่ะหนูก็ช่วยพี่กอล์ฟเขาจ่ายตั้งครึ่งนึงอ่ะอะไรแม่ก็เข้าข้างพี่กอล์ฟอ่ะอันไหนจะค่าน้ำค่าไฟที่หนูต้องจ่ายอีกอ่ะแม่นี่อันทำไมแกถึงเป็นคนไร้น้ำใจแบบนี้ฮะพี่แกต้องการเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตถ้าเกิดพี่แกอยากจะแต่งงานขึ้นมามันก็ต้องใช้เงินไหมถ้าแกไม่ช่วยพี่แกเก็บก่อนเขาจะมีเงินเก็บได้ไงแม่แล้วหนูล่ะหนูไม่ต้องมีอนาคตไม่ต้องกินต้องใช้เลยหรือไง
แต่เล็กจนโตแม่ก็แต่ให้ท้ายพี่ก๊อฟเข้าข้างพี่ก๊อฟมาตลอดแม่ไม่คิดถึงหนูบ้างเลยเหรอหนูก็เป็นลูกของแม่นะมีอะไรกันหรอครับไม่มีอะไรหรอกจ้ะลูกมีสิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่าน้ำค่าไฟอ่ะพี่จ่ายเองเลยนะฉันไม่จ่ายละอ้าวทำไมล่ะอันค่าบ้านเราแบ่งกันจ่ายคนละครึ่งอยู่แล้วนี่ส่วนค่าน้ำค่าไฟแกก็จ่ายไปสิพี่ยังต้องจ่ายค่าผ่อนรถของพี่อยู่นะเราแบ่งกันจ่ายอยู่แล้วนี่แบ่งกันจ่ายแบบนี้เรียกว่าแบ่งกันจ่ายเหรอพี่รถพี่ใช้เองพี่จ่ายเองมันก็ถูกแล้วนี่ฉันเองก็ต้องใช้จ่ายฉันเองก็ต้องจ่ายค่ารถของฉันเหมือนกันน่ะอย่ามาเหมารวมกันแบบนี้สิงั้นเอางี้ไหมค่าบ้านเนี่ยพี่เป็นคนจ่ายส่วนค่าน้ำค่าไฟฉันเป็นคนจ่ายเองเอาไหมล่ะไม่ก็ให้แฟนพี่เป็นคนจ่ายไปเลยแฟนพี่มันนอนเปิดแอร์ทั้งวันอ่ะให้มันจ่ายไปเลยน้องอันคะทำไมถึงโยนให้พี่แบบนี้ล่ะคะพี่เนี่ยก็เป็นแค่ผู้อาศัยจะให้มาจ่ายแบบนี้มันไม่ดีมั้งคะพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟพูดอะไรกับน้องสาวพี่ก๊อฟหน่อยสิคะเอาหน่าอีฟน้องพี่มันก็แบบนี้แหละกัดคนอื่นไปทั่วมันหมาบ้านหมาบ้านพี่ก๊อฟพอทะเลาะกันอยู่นั่นแหละฉันหนวกหูหมดแล้วเนี่ยนี่อันแกเป็นน้องแกก็ต้องช่วยพี่เขาจ่ายไปสิแกจะมาโวยวายทำไมเนี่ยแม่ก็พูดอยู่ว่าหนูเป็นน้องอ่ะพี่ก๊อฟเขาเป็นพี่เขาควรที่จะมีความรับผิดชอบไหมอะไรแม่ก็ให้ท้ายแต่พี่ก๊อฟตลอดอ่ะอันถามจริงๆเถอะถ้าแม่รักพี่ก๊อฟขนาดนั้นอ่ะแม่จะให้หนูเกิดมาตั้งแต่แรกทำไมว้าวโอ๊ยว้าวโอ๊ยแม่นี่แม่ตบหน้าหนูเหรอได้แม่จำไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูจะไม่ทนอีกละอันอันอันเดี๋ยวก่อนสิอันนี่ไงอันช่างมันเถอะแม่เดี๋ยวน้องหายงอนก็กลับมาเองแหละใจเย็นก่อนแม่ไอ้หนูลูกไม่รักดีเว้ยหนูอีฟจ๊ะหนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกแม่ต้องขอโทษแทนยายอันมันด้วยนะลูกนะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่เราอย่าไปถือสาน้องอันเขาเลยค่ะพี่ก๊อฟคะหนูว่าเราไปอาบน้ำดีกว่าค่ะหนูเหนียวตัวหมดแล้วว่ะงั้นเราเข้าห้องกันเลยปะค่ะยายอันนะยายอันเดี๋ยวพี่ค่อยหาวิธีแล้วกันแต่ตอนนี้ถ้าเราไปเล่นแล้วเนี่ยเราได้เงินเราจะไปซื้ออะไรเราต้องคิดก่อนนะถ้ากูได้เงินนะคือออกจากบ้านหลังนี้ขับรถมาตั้งไกลเพื่อมารับหนูเหนื่อยไหมคะไม่จ้ะแค่นี้เองแรกอย่างพี่ก็ไม่ได้มาบ้านอานาแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวหนูขอไปเก็บของเพิ่มอีกนิดนึงนะพอดียังเก็บไม่เสร็จเลยได้จ้ะเดี๋ยวพี่หลงนั่งรอหนูที่โต๊ะอาหารก่อนนะคะจ้ะค่ะอ้าวว่าที่น้องเขยพี่ก๊อฟสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับใครเหรอคะหล่อจังเลยอ่ะคนนี้ชื่อหลงเป็นแฟนของยายอันเขาอ่ะคบกันมาตั้งนานละแต่ไม่ค่อยได้มาที่บ้านอีฟก็เลยไม่เคยได้เห็นไงอ๋อค่ะสวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะเป็นแฟนของพี่ก๊อฟเขานะคะครับเออว่าแต่ลงมาที่บ้านเนี่ยมาทำอะไรหรออ๋อพอดีว่าผมจะพาอ๋อหลงคะ
แล้วหลงทำงานอะไรเหรอคะทำไมดูดีจังเห็นเขาว่ารวยมากเลยนี่ผมไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นหรอกครับจริงๆแล้วผมเปิดบริษัทเล็กๆเองไม่ได้ร่ำรวยอะไรหรอกครับอย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยหลงอะรวยจะตายว่าแต่เมื่อไหร่จะมาขอน้องสาวพี่แต่งงานเนี่ยคือในหลงมาก็ดีละพี่มีเรื่องอยากปรึกษาลุงหน่อยครับพี่ว่ามาได้เลยครับคือพี่อยากจะยืมเงินหลงสักล้านนึงอะพอดีพี่เอาจ่ายค่างวดบ้านที่ค้างไว้อยู่ใช่เนี่ยพวกเรากำลังเครียดกันอยู่เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะแล้วน้องอันก็ไม่ให้ยืมด้วยอะเอาหน้าไหนๆเราก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วยืมนิดยืมหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ให้ค่ะนี่อันแกพูดอะไรกับแกเนี่ยพี่คุยกับว่าที่น้องเขยพี่อยู่พี่ไม่ได้คุยกับแกสักหน่อยพี่ก๊อฟเรื่องนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะพี่นี่ไงสาเหตุที่ฉันไม่อยากให้พี่หลงเข้ามาที่บ้านเพราะทุกครั้งที่พี่หลงมาพี่ก็เป็นแบบนี้ตลอดหาเรื่องยืมเงินเขาตลอดมีอายเขาบ้างหรือไงพี่น้องอันคะทำไมน้องอันถึงพูดจาไม่น่ารักเลยล่ะคะนี่พี่ชายน้องอันนะคะแล้วอีกอย่างพวกเราก็เอาเงินไปปกค่าบ้านเองนะคะหรอแน่ใจเหรอว่าจะไปจ่ายค่าบ้านไม่ใช่ว่าจะไปทำอย่างอื่นให้พูดตรงนี้เลยไหมล่ะเอาหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกสวัสดีครับคุณน้าแม่มาก็ดีแล้วค่ะแม่ดูพี่ก๊อฟสิคะจะยืมเงินพี่หลงเขาอีกละทำตัวไม่มีมารยาทอันพี่ว่าใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆ คุยกันดีกว่านะยังไงพี่ก๊อฟเขาก็เป็นพี่ชายของอันนะถ้ามีพี่ชายแบบเนี้ยขอไม่มีดีกว่านี่อันแกพูดให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมพี่แกเขามีความจำเป็นหรือเปล่าต้องใช้เงินอ่ะอีกอย่างหรอเขารวยไม่ใช่หรอที่มีเขายืมหน่อยจะเป็นไรไปใช่อันแกพูดอะไรหัดเกรงใจพี่บ้างนะพี่แค่จะเอาเงินเนี้ยไปจ่ายค่าบ้านงวดสุดท้ายไม่ได้สบายไงนี่พี่คิดว่าฉันโง่เหรอพี่จะไม่รู้ว่าพี่เนี่ยเอาเงินไปทำอะไรพี่ก็จะเอาไปเล่นพนันของพี่นั่นแหละแพ้มาตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะยังไม่จำอีกเหรอนี่อันแกรู้ได้ไงแล้วทำไมฉันจะไม่รู้เหรอพี่ก๊อฟเงินเดือนของพี่ก็ตั้งเยอะถ้าพี่ไม่หมดไปกับการเล่นพนันแล้วก็แฟนของพี่อ่ะเงินพี่มันจะหมดไหมพี่ไม่อายบ้างเหรอพี่ต้องไปไล่ยืมเงินคนอื่นเขาอ่ะก๊อฟเรื่องจริงเหรอลูกที่น้องอันเขาพูดน่ะมันเป็นเรื่องจริงเหรอคืออ๋อแม่คะน้องอันเขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละค่ะแม่อย่าไปฟังน้องอันเขาเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะแม่เหรอคะพี่หลงคะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วฉันว่าพี่พูดมันออกมาให้หมดเลยดีกว่าค่ะคุณนายครับที่อันเขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเป็นคนบอกอันเขาเองเพื่อนผมก็เล่นพนันวงเดียวกันกับพี่ก๊อฟเขาก็แพ้จนหมดตัวเหมือนกันครับและเพื่อนผมก็ส่งหลักฐานมาให้ผมว่าในวงนั้นมีใครบ้างในนั้นมีพี่ก๊อฟอยู่ด้วยครับไอ้หลงมึงพูดบ้าเนี่ยมึงโกหกพี่นั่นแหละโกหกตอนแรกอ่ะฉันก็กะจะบอกแม่อยู่ละแต่พี่ก๊อฟเป็นคนห้ามไว้ฉันก็คิดว่าสักวันหนึ่งพี่อาจจะคิดได้แต่แม่ดูสิคะแบบเนี้ยเขาคงคิดไม่ได้แล้วล่ะค่ะก๊อฟทำไมลูกไม่บอกแม่ล่ะแล้วถ้าผมบอกแม่ว่าผมหมดตัว
ผมก็กลัวแม่จะผิดหวังอะครับโอ๊ยแล้วตกลงว่าฉันจะได้เงินไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ฉันจะได้ไปนี่อีฟนี่จะทิ้งพี่ไปเหรออีฟเป็นคนยุ่งพี่เล่นเองไม่ใช่เหรอพี่ก็เล่นจะหมดตัวแล้วเนี่ยโอ้โหพี่ก๊อฟนี่พี่ก๊อฟโทษหนูงั้นเหรอไม่ใช่เพราะว่าตัวพี่เอกเรื่องไงที่โลภมากทุ่มหมดตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยยิ่งยุกยิ่งงูฉันไม่อยากอยู่ด้วยแล้วงูจริงๆเลยโอ้ยอีฟอีฟอีจะไปไหนอีฟอีฟเป็นไงล่ะพี่ก๊อฟฉันเคยเตือนพี่แล้วแต่พี่ก็ไม่ฟังนี่พอได้แล้วแกจะไปว่าพี่แกอีกทำไมแม่นี่แม่ยังจะให้ท้ายพี่ก๊อฟเขาอีกเหรอคะพ่อกันทีหนูจะไม่ทนต่อไปแล้วอันถ้าแกจะไปไหนคุณนะครับผมกับอันเราคุยเรื่องนี้กันมาสักพักแล้วครับผมกับอันเราจะย้ายไปอยู่ด้วยกันวันนี้ผมเลยมารับอันเขาไงครับเดี๋ยวก่อนอันถ้าแกไปใครช่วยพี่จ่ายนี่พี่ก๊อฟใครเป็นคนก่อนี่คนนั้นก็รับผิดชอบเองสิมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันซะหน่อยเพราะฉะนั้นฉันจะไปอยู่กับพี่หลงพี่หลงไปกันเถอะค่ะอันอันนี่ลูกจะทิ้งแม่ไปจริงๆหรอแม่คะพ่อเถอะค่ะเมื่อกี้แม่ยังให้ท้ายพี่ก๊อฟเขาอยู่เลยอะไรอะไรก็พี่ก๊อฟไม่เคยเห็นหัวหนูเลยสักครั้งหนูว่าหนูก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่บ้านหลังนี้แล้วไปก่อนนะคะแม่ดูแลตัวเองดีๆค่ะพี่หลงอันค่ะอันอันอันลูกอันเมื่อไหร่คะพี่เพิ่งมาเมื่อกี้เองจ้ะพี่ก๊อฟมาหาพี่หลงเหรอคะใช่จ้ะพอดีพี่จะเอานาฬิกามาให้หลงดูอะแล้วก็พี่มาแล้วไม่เจอใครพี่ก็เลยเข้ามาในบ้านนี่แหละแล้วเดี๋ยวอันออกกำลังกายต่อเลยนะเดี๋ยวพี่กลับก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนค่ะพี่ก๊อฟหนูซื้อลูกกิ้งมาใหม่แต่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ก๊อฟเล่นเป็นไหมคะพี่เล่นเป็นจ้ะปกติเนี่ยพี่เล่นประจำเลยนะให้พี่สอนให้ไหมค่ะน้องอันยืดเส้นหรือยังคะยังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พายืดนะพี่มีท่ายืดใหม่ยืดได้ทั้งตัวเลยยืนก่อนนะอ๋อค่ะชูแข็งใช่ไหมค่ะแล้วก็เอาขาขึ้นข้างนี้นะคะใช่ค่ะขาไว้นะค่ะใช่จ้ะนี่เลยจ้ะกี่เซตคะพี่ก๊อฟสักสามก็ได้จ้ะอ
านี้เรียกเหงื่อดีเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่จ้ะพี่ก็เริ่มร้อนแล้วเหมือนกันพี่ก็ร้อนเหรอคะหนูก็ร้อนเหมือนกันค่ะอยากถอดเสื้อมากเลยไม่ได้พี่อยู่ตรงนี้ทั้งคนอันไม่กลัวพี่เห็นหรอแล้วพี่อยากเห็นไหมคะอยากสิจ๊ะนี่เรามาทำงานแล้วเนี่ยมีของแถมไปด้วยเหรอวะอะไรจะดวงดีขนาดนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งน้องอันดีนะวันนี้ที่เราไปทันถ้าเราไปช้ากว่านี้นะคงไม่ทันแน่ครับพี่เชอรี่เดี๋ยวผมขอตัวไปหาอันก่อนนะครับพอดีว่าอันเขารออยู่ที่บ้านคนเดียวจ้ะครับอันทำไมเธอใส่ผ้าเช็ดตัวออกมาให้ก๊อฟดูแบบนี้หลงมันไม่ใช่แบบที่มึงคิดนะกูมานั่งรอมึงตรงนี้ก็เห็นอันออกกำลังกายแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วออกมานี่แหละใช่ค่ะหนูเพิ่งออกกำลังกายเสร็จแล้วไปอาบน้ำนี่ก็กำลังจะมาเก็บเสื้อโยคะค่ะเดี๋ยวหลงมึงอย่าคิดมากนะเว้ยกูเป็นเพื่อนมึงกูไม่คิดอะไรแบบนั้นกับเมียมึงหรอกเออแล้ววันนี้มึงมาบ้านกูมึงมีธุระอะไรหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวหนูเขาเก็บเสื้อโยคะแล้วไปแต่งตัวดีๆก่อนนะคะเออนี่หลงกูเอานาฬิกามาให้มึงเลือกไงมานั่งก่อนอ่ะเนี่ยมึงชอบเรือนไหนมึงเลือกเลยนะเว้ยขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยที่เอามาให้กูเลือกก่อนอะเรือนนี้มี3เรือนในประเทศไทยเลยนะเว้ยดูกันหลงมาหาพี่หน่อยสิไอ้ก๊อฟเดี๋ยวกูไปหาพี่กูแป๊บนึงนะมึงรอกูตรงนี้ก่อนมึงอย่าไปไหนนะเว้ยเดี๋ยวกูค่อยมาเลือกได้ๆเดี๋ยวกูรอตรงนี้แหละตื่นเต้นชิบหายถึงว่าล่ะใครเขาชอบไปตีท้ายครัวบ้านอื่นกันประสบการณ์ใหม่มีอะไรหรือเปล่าครับหลงช่วยเข็นรถออกไปให้พี่หน่อยสิพอดีพี่สาวตัวมาตั้งตรงนี้ได้ครับพี่เชอรี่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับก๊อฟเข้ามาในห้องหนูแบบนี้ทำไมคะงั้นเธอรู้ไหมวันนี้พี่โคตรตื่นเต้นเลยนี่พี่ก็ไม่รู้นะมันตื่นเต้นขนาดนี้นี่แปลกใจเลยที่เขาไปชอบเล่นชู้แล้วพี่ตื่นเต้นเหรอคะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วพี่อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมล่ะลองดูไหมล่ะอันก๊อฟทำอะไรกันอ่ะพี่หลง
ันอธิบายได้นะพี่เมื่อกี้มีแมลงกัดที่คอก็เลยให้พี่ก๊อฟดูให้ค่ะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มีแมลงกัดที่คอกูก็เลยดูให้อ่ะกูไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะแล้วมึงเข้ามาในห้องกูทำไมอันเธอคิดว่าพี่โง่เลยไงทำไมเธอทำกับพี่แบบนี้กล้องวงจรปิดนี่นะแล้วพี่ก็รู้ด้วยว่าเมื่อกี้พวกมึงสองคนเนี่ยทำอะไรกันที่โซฟานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะลุงพี่ไม่เห็นเข้าใจเลยก็อันกับไอ้ก้องไงมันแอบกินกันในบ้านผมคิดว่าผมไม่รู้เลยนี่ครับหลักฐานในกล้องวงจรปิดอันนี่แกทำแบบนี้กับน้องชายฉันได้ยังไงถ้าแกไม่พอใจอะไรแกก็บอกเลิกมันไปสิไม่ใช่มาทำลับหลักกันแบบนี้หน้าไม่อ่อยพี่ก็ดูน้องชายของพี่สิวันๆทำแต่งงานไม่สนใจฉันเลยกลับมาบ้านก็บ่นว่าเหนื่อย3วีก็เสร็จละแล้วฉันจะไปหาความสุขได้จากที่ไหนแกกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้ไงแกไม่อายปากตัวเองบ้างที่แกอยู่อย่างสุขสบายได้แต่ไหนเพราะอะไรเพราะตัวแกเองหรือไงฉันไม่เคยเห็นแกทำอะไรวันๆก็อยู่แต่บ้านไปช้อปปิ้งบ้างเสริมสวยบ้างแล้วเงินที่แกได้มาแกได้มาจากไหนถ้าไม่ใช่น้องชายฉันให้ฉันถามแกหน่อยเถอะว่าแกเอาสมองส่วนคิดอันพี่ขอโทษนะที่พี่ไม่มีเวลาให้เธอพี่หลงพี่ยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมฉันขอโทษนะพี่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกหลงอันที่พี่ขอโทษเพราะว่าพี่ผิดพี่ทำแต่งงานไม่มีเวลาให้เธอแต่พี่ไม่มีวันให้อภัยเธอหรอกนะพี่ว่าเราหย่ากันเถอะแล้วเธอก็เก็บข้าวของของเธอเอาไปจากบ้านพี่ซะพี่ไม่อยากอยู่กับผู้หญิงใจง่ายอย่างเธออ๋อไอ้ก๊อฟส่วนนาฬิกาของมึงเอากลับไปให้หมดเลยนะกูไม่เอาแล้วต่อจากนี้ไปมึงอย่ามาให้กูเห็นหน้ามึงอีกไอ้หลงมึงทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยกูลงทุนกับนาฬิกาเป็นหลักล้านอ่ะมึงทำแบบนี้ได้ไงวะมึงจะพูดถึงเรื่องเงินอีกเหรอเอาอย่างนี้งั้นถือว่าเป็นค่าตัวของอันก็แล้วกันพี่หลงหนูขอโทษให้ภัยหนูเถอะนะออกไปหลงออกไปไม่เป็นไรนะหลงถึงแกไม่มีอันแต่แกก็ยังมีครอบครัวพี่เชื่อว่าแกต้องหาผู้หญิงที่ดีกว่าอันแน่ๆหรอกครับพี่ผมไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่ไว้ใจให้พวกคุณดูแลลูกค้าคนนี้บอสคะบอสก็ชมเกินไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าตอนนี้เราจะได้เซ็นสัญญากันแน่นอนแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมจองร้านอาหารไว้แล้วน่าจะเซ็นสัญญาวันนี้เลยงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปเตรียมเอกสารการเซ็นสัญญาก่อนนะคะดีมากแล้วก็รบกวนพวกคุณไปที่ร้านก่อนเลยนะเดี๋ยวถ้าผมเสร็จธุระแล้วผมจะตามไปนะได้ค่ะสวัสดีครับมาทำกี่ที่ครับ4ที่ค่ะจองไว้ชื่อคุณตาลอ๋องั้นเชิญด้านนี้เลยครับจะสั่งอาหารเลยไหมครับเอาเครื่องดื่มก่อนละกันค่ะขอเป็น
น้ำส้ม2แก้วค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับเออนี่แกเคยเห็นหน้าท่านประธานคนที่จะมาคุยงานกับเราวันนี้ปะไม่เคยหรอกแต่ได้ข่าวว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับบอสเลยนะแถมยังได้เซ็นสัญญากันตั้งหลายครั้งแล้วด้วยถึงได้เป็นลูกค้า VIP งั้นแสดงว่าเขาต้องเป็นผู้ชายที่หล่อรวยแถมต้องสปอร์ตเหมือนกับบอสเราแน่เลยแกก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฉันก็ต้องใช้แม่แล้วอยากเห็นหน้าแล้วอ่ะนั่นสิหนีเธอมองอะไรไม่ทราบเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะมันจะไม่มีอะไรได้ไงก็ฉันเห็นว่าเธอมองอยู่อ่ะขอโทษค่ะแหมแกก็แค่พวกมันนอกแกสงสัยมันจะคิดว่ามันจะต้องทำตัวยังไงเมื่ออยู่ในร้านอาหารแบบนี้ล่ะแกคิดว่าแบบเนี้ยมันทำตามง่ายๆมั้งก็จริงนะแกพวกมันนอกแบบเนี้ยจะมาเทียบกับเราได้ยังไงพูดอีกก็ถูกอีกน้ำส้มมาแล้วครับนี่ทำไมร้านนี้ถึงปล่อยให้คนสกปรกเข้ามาในร้านนี้ได้ล่ะดูสิกลิ่นเหม็นไปหมดแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิดูมันแต่งตัวเข้าสิเสื้อน่ะซื้อมาจากมือสองตลาดนัดหรือว่าซื้อมาจากงานวัดก็ไม่รู้ไม่ได้เข้ากับสถานที่เลยแต่เขาก็เป็นลูกค้านะครับลูกค้างั้นเหรอสภาพแบบนี้เนี่ยนะลูกค้าดูก็รู้แล้วว่าไม่มีเงินงั้นผมขอโทษด้วยนะครับแกนี่แกว่าอาหารที่มันสั่งมาเนี่ยมันจะมีปัญญาจ่ายไหมเก็บเงินด้วยค่ะได้ครับอุ๊ยตายละมีปัญญาจ่ายเงินด้วยอ่ะทั้งหมด 2,000 บาทครับนี่ค่ะขอบคุณมากครับนี่ไม่รู้ว่าต้องทำงานอีกกี่เดือนถึงจะได้กินอาหารดีๆแบบนี้สักมื้อนี่คุณกับฉันเราไม่เคยรู้จักกันเป็นส่วนตัวทำไมต้องดูถูกกันแบบนี้ด้วยทำไมฉันพูดความจริงแล้วมันผิดตรงไหนสงสัยว่าจะจี้ใจดำแล้วมั้งฉันเคยได้ยินมานะแกว่าคนประเภทนี้อ่ะนั้นนะจะมีโอกาสได้มาเข้าร้านอาหารทีนึงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาในโอกาสสำคัญหรือว่างานอะไรที่มันแบบสำคัญแบบนี้ค่ะเช่นงานวันเกิดงานครบรอบอะไรอย่างนี้ปะใช่นี่คนที่เขามีวุฒิภาวะมีการศึกษาเขาไม่เที่ยวไปดูถูกใครแบบนี้หรอกหวังว่าคุณทั้งสองน่าจะคิดได้นะเพราะถ้าคิดไม่ได้ชาตินี้ทั้งชาติก็คงจมปักอยู่ความคิดโง่แบบนี้ดาวมันว่าแกจมปักว่ะอีนี่มันด่าแกว่าควายอ่ะรู้นะมันด่าแกด้วยแหละThank you.
สอนอะไรของพวกคุณเนี่ยปล่อยดาวตบได้เลยเพื่อนเจอแน่หยุดนะนี่พวกแกทำอะไรอ่ะบอสคะผู้หญิงคนนี้มาหาเรื่องเราก่อนนะคะหาเรื่องคุณพาเมล่าเขาจะไปหาเรื่องพวกแกทำไมบอสคะทำไมบอสต้องเรียกมันว่าคุณด้วยอะคะนี่บอสรู้จักมันเหรอคะก็ต้องรู้จักสิเพราะผู้หญิงคนนี้เขาคือคุณพาเมล่าลูกค้าที่ต้องมาเซ็นสัญญากับเราวันนี้ไงลูกค้าลูกค้าใช่แล้วทีนี้จะบอกผมได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณตาลคะคือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยอะค่ะคุณตาลใช่มั้ยดาวใช่ค่ะคุณพาเมล่าคะฉันขอโทษนะคะฉันเข้าใจผิดไปจริงๆอะค่ะเข้าใจผิดงั้นเหรอคุณไม่รู้จักฉันแล้วก็ดูถูกฉันคุณยังมีหน้ามาบอกว่าเข้าใจผิดเหรอนี่พวกแกสองคนทำอะไรลงไปอะรู้ตัวบ้างไหมพอทางการคุณตาลฉันว่าฉันคงต้องกลับก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนครับคุณพาเมล่าแล้วเรื่องสัญญาของเราล่ะครับสัญญาพนักงานของคุณทำกับฉันสักขนาดคุณคิดว่าฉันยังจะเซ็นสัญญากับคุณอีกเหรอคุณพาเมล่าครับใจเย็นก่อนนะครับคุณพาเมล่าคะฉันขอโทษนะคะฉันไม่คิดเลยค่ะว่าพนักงาน VIP ของเราจะแต่งตัวธรรมดาแบบนี้อะค่ะเพราะเห็นฉันแต่งตัวธรรมดาแบบนี้งั้นเหรอเลยมีสิทธิ์จะทำอะไรกับฉันก็ได้คุณตาลคะฉันจะเซ็นสัญญากับคุณก็ได้แต่มีข้อแม้ได้ครับคุณพาเมล่ามีข้อแม้อะไรว่ามาได้เลยครับผมจะทำตามทุกอย่างเลยครับดีคุณต้องไล่พนักงานที่ไม่มีมารยาทแล้วก็ดูถูกคนอื่นแบบเขาสองคนนี้ออกถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะไม่เซ็นสัญญากับคุณได้ครับโอ้แกเห็นไหมแกแกไปดึงผมเขาอะแกเริ่มก่อนอะแกไปดูดูเขาอะแล้วทีนี้จะไปหางานที่ไหนทำเนี่ยกรุณาเลื่อนรถด้วยนะคะโอ๊ยแกจะบอกอะไรกันนะกันนะบ้านแกขายนกหวีดหรือไงไม่ได้ขายหรอกค่ะแต่จอดตรงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เหรอทำไมที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของแกหรือไงมันไม่ใช่ที่ของฉันหรอกค่ะแต่มันเป็นที่จอดรถของคนพิการแต่ถ้าคุณพิการคุณก็จอดได้นะคะนี่แกจะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยฉันพิการพอดีว่าแก้มก้นข้างซ้ายกับแก้มก้นข้างขวาของฉันเนี่ยมันไม่เท่ากันจะดูไหมล่ะนี่คุณรปภ.เขาก็ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วที่ว่างก็มีตั้งเยอะเลื่อนไปจอดตรงนั้นก็ได้นะคะนี่แกเป็นใครเนี่ยฉันไม่เลื่อนหรอกนะช่วงนี้น้ำมันมันแพงแกรู้อะไรไหมฉันสตาร์ทรถแต่ละทีเนี่ยฉันต้องเสียเท่าไหร่ฮะโธ่คุณเลื่อนรถแค่นี้เสียไม่กี่บาทหรอกค่ะฉันยังไปจอดตรงนั้นเลยโถ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 แกกับฉันเนี่ยมันคนละคนกันจ้ะถ้าแกเดินไปเหยียบขี้หมาเนี่ยฉันต้องเดินไปเหยียบด้วยไหมเกินเยียวยาจริงใครลองมาแตะต้องรถฉันดูสิฉันจะไล่ออกให้หมดเลยฉันเป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่
ลองดูถ้าใครกล้าก็ลองดูสิใหญ่โตกันจริงเลยนะพนักงานที่นี่ไม่ต้องคิดมากหรอกเราแค่เป็นคนดีแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วค่ะแล้วคุณมาติดต่อเรื่องอะไรหรอคะอ๋อฉันแค่จะมาพบผู้จัดการสาขาที่นี่หน่อยนะเธอจำคำพูดของฉันให้ดีนะคนเราจะนอนบ้านแพงหรือว่านอนบ้านถูกถ้าเวลาเหงามันก็เหงาเหมือนกันหมดแหละจะแต่งตัวแพงหรือว่าใส่เสื้อผ้าขาดขาดถ้าเวลาหิวมันก็หิวเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ที่จิตใจนี่ต่างหากค่ะมองอะไรหรอปะพอเห็นคนรวยเหรอสูงหรือต่ำมันอยู่ที่จิตใจคนจริงๆเน่ฉันขอบใจแกมากเลยนะที่ฝากงานให้ฉันอะถ้าไม่ได้แกเนี่ยฉันต้องตกงานอยู่แน่ๆเลยอะโอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกแกตั้งใจทำงานก่อนก็แล้วกันว่าแต่แกประจำอยู่ที่นี่เหรอห้องดีมากเลยอะแกไม่ใช่หรอกที่เนี่ยห้องทำงานของท่านประธานฉันก็มาช่วยท่านประธานเป็นครั้งเป็นคราวปกติอะฉันก็ทำงานที่ออฟฟิศแบบคนทั่วไปนั่นแหละแล้วท่านประธานไม่อยู่หรอไม่อยู่อะท่านประธานไปทำธุระแกมีอะไรหรือเปล่าคือเมื่อเช้าฉันมีเรื่องกับรปภ.อะแกฝากแกจัดการให้ฉันหน่อยสิว่าไงนะว่าที่ผู้จัดการอย่างแกทะเลาะกับรปภ.เนี่ยนะก็ใช่นะสิแกคิดดูสิมันหยามเกียรติฉันขนาดไหนเมย์แกช่วยจัดการให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็แล้วกันแม่คะหนูว่าหนูตกงานแล้วแน่ๆเลยค่ะนี่รปภ.คนที่มีเรื่องเมื่อเช้าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครคุณเรขาเมเรขาของท่านประธานค่ะแล้วรู้ใช่ไหมคนที่สมัครมาเป็นผู้จัดการเมื่อเช้าเนี่ยคือเพื่อนฉันเพิ่งทราบค่ะดีงั้นตามฉันมานี่เลยไม่ต้องมาทำหน้าเศร้าถึงตอนนี้แล้วมีอะไรจะพูดอีกไหมฉันขอร้องนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันไม่อยากตกงานค่ะฉันขอร้องฉันไหว้ละค่ะใครบอกว่าจะไล่เธอออกคุณคนนี้คือท่านประธานของบริษัทเราท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานคนเราถ้าทำความดีก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะท่านประธานส่วนผู้จัดการคนใหม่ที่เป็นเพื่อนของฉันเขาคงไม่มีโอกาสได้ทำงานที่นี่แล้วล่ะเอ้านั่นไงท่านประธานมาพอดีเลยแล้วนะสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีค่ะท่านประธานไล่ออกไปกี่คนแล้วล่ะพนักงานคือ
ไหนฉันขอดูหน่อยได้ไหมไอ้แก้มก้นที่มันไม่เท่ากันคือฉันแค่ล้อเล่นกับรปภ.นะคะคุณนี่มันพิการจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ได้พิการทางร่างกายนะแต่มันพิการทางจิตใจมากกว่าขอบใจมากนะที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณค่ะท่านประธานเลขาเมย์ค่ะท่านประธานปรับเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นหัวหน้ารปภ.พร้อมกับฐานเงินเดือนใหม่ปรับขึ้นอีก 30% ขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานค่ะท่านประธานนั่นน่ะสิคะคุณแม่หนูว่านะคะราคารถเนี่ยต้องเป็น10ล้านแน่เลยค่ะคุณแม่พูดแล้วน้ำตาจะไหลอะค่ะคุณแม่ตื่นเต้นเวลาแล้วนี่คะหนูว่านะคะเรารีบไปรอพี่หลงที่จุดนัดพบกันเถอะค่ะสงสัยเจ้าบ่าวหนูต้องเอารถหรูราคาร้อยล้านมารับหนูแน่เลยลูกไปกันเถอะค่ะคุณแม่เราไปนั่งรถราคาร้อยล้านกันเถอะค่ะยังไม่มาอีกคุณแม่คะคุณแม่เอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่รถหรูนี่ลูกพี่เดียนู่นไงไปเรารีบไปกันเถอะนุ้ยคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับหลงรีบไปแล้วเจ้าสาวสิครับพี่นุ้ยพี่มารับแล้วนะพี่ว่าเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวคนในงานเขาจะรอนานมันจะไม่ดีไม่นุ้ยนุ้ยทำไมถึงทำกับน้องชายพี่แบบนี้แล้วที่น้องชายพี่มันมาหยามน้ำใจของหนูล่ะนุ้ยพี่ไปหยามน้ำใจนุ้ยตรงไหนอุ้ยยังมีหน้ามากล้าถามอีกเนาะก็ตรงที่แกขับซาเล้งมารับลูกสาวคนสวยของฉันไงล่ะคุณแม่ครับรถซาเล้งก็เป็นรถเหมือนกันนะครับก็ขับพาไปที่งานได้เมื่อกี้ผมกับพี่เดียเราสองคนก็นั่งกันมาไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็นั่นมันพี่นี่พี่อย่าเอาครอบครัวของพี่มาเปรียบเทียบกับครอบครัวของฉันมันคนละชั้นกันไม่น่าล่ะไหนล่ะพ่อของแกไม่เคยพาแม่ฉันรู้จักคุณแม่ครับพ่อผมบอกว่าจะไปที่งานทีเดียวเลยครับฉันว่าไม่ใช่หรอกมั้งฉันว่าพ่อของพวกแกเนี่ยน่าจะกำลังไปหายืมเงินค่าสินสอดอยู่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับพ่อของพวกเราเตรียมงานไว้ที่โรงแรมแล้วครับคุณแม่ครับนุ้ยตอนเนี้ยเราเสียเวลามามากพอแล้วพี่ว่าเรารีบไปกันเถอะญาติพี่น้องและแขกเขารออยู่ที่งานแล้วก็ได้งั้นแกก็ไปเอารถหรูราคา100 ล้านมารับลูกสาวฉันสิ
แล้วก็เอาสินสอดทองมั่นมากองต่อหน้าฉันตรงนี้จะได้รู้ว่าคู่ควรกับลูกสาวเศรษฐีเจ้าของไร่ส้ม100ล้านของฉันหรือเปล่าคุณแม่ครับรถหรูอ่ะมีแต่อยู่ที่โรงแรมสินสอดและเงินทองก็อยู่ที่โรงแรมครับจะให้เอามาไว้ตรงนี้ได้ไงล่ะครับงั้นก็ไม่แต่งฉันว่าแล้วเชียวทำเป็นปกปิดฐานะที่แท้จริงปกปิดครอบครัวตัวเองที่แท้เนี่ยแกก็จะมาหลอกมาก่อครอบครัวฉันกินเองนุ้ยทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะหลงช่างเขาเถอะไม่แต่งก็ไม่แต่งเรากลับไปหาพ่อกันดีกว่าไปเลยนะไปเลยไปกับเอลโรซาเลงคันเก่าๆเนี่ยชิวๆๆๆไปแล้วก็อย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะไอ้คนเจียมกะลาหัวคุณวุฒิคะเรื่องที่เราคุยกันมันยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่หรอคะทำไมคุณวุฒิมาวันนี้ล่ะคะที่ผมมาในวันนี้ไม่ได้มาเรื่องที่เราคุยกันไว้แต่ผมมาในฐานะพ่อของเจ้าบ่าวพ่อเจ้าบ่าวใช่ผมนี่แหละพ่อของเจ้าบ่าวตอนนี้ผมก็ได้เป็นเจ้าของสวนส้มร้อยไร่อย่างเป็นทางการแล้วนะผมติดหนี้ที่พวกคุณติดอยู่20ล้านให้แล้วส่วนต่างที่เหลือ200,000เดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้นะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณวุฒิคะคุณวุฒิอย่าเพิ่งมายึดสวนส้มตอนนี้ได้ไหมคะพอดีว่าหนูเนี่ยกำลังจะแต่งงานอยากจะเก็บสวนส้มร้อยไร่นี้ไว้อวดฝั่งเจ้าบ่าวหน่อยนะคะได้สิคือฉันยังมีอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องอะไรหรือครับคุณเชอรี่พูดมาเถอะถ้าช่วยได้ผมยินดีช่วยไม่ต้องเกรงใจเรื่องที่คุณวุฒิซื้อสวนส้ม100ไร่นี้คุณวุฒิเดี๋ยวเพิ่งไปประกาศบอกใครเลยนะคะฉันอายค่ะอายใช่ค่ะฉันอุตส่าห์คุยสวนส้ม100ไร่นี้มีมูลค่าตั้ง100ล้านแต่ถ้าเขารู้ว่าฉันขายแค่20ล้านฉันไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนอะค่ะเนี่ยเหรอแม่แฟนของชายฉันที่แต่งงานด้วยดูดีแต่เปลือกนอกจริงๆหนูขอโทษนะเราสองคนแต่งงานกันนะพี่ไม่อย่ามายุ่งกับผมเมื่อกี้คุณยังดูถูกบ้านของผมอยู่เลยหลงเดียเป็นไงบ้างลูกสองแม่ลูกนี้สุดๆไปเลยครับพ่อเป็นอย่างที่พ่อคิดไว้ไม่มีผิดดีนะครับที่พ่อวางแผนเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหลงเขาคงตกนรกทั้งเป็นนะครับวางแผนนี่มันอะไรกันคะผมตั้งใจจะซื้อสวนส้มร้อยไร่ที่คุณขายให้ผมเอาไว้เป็นของขวัญให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ในวันแต่งงานแต่ตอนนี้ไม่ละลูกสะใภ้หน้าเงินแบบเนี้ยผมไม่ต้องการไปลูกกลับบางคนจะทำอะไรให้มันรู้จักไอ้ฟ้าไอ้ดินบ้างนะเสียลมว่ะผมกลับก่อนนะค
คุณเดียคะคุณเดียลูกเมย์ทำไมลูกพ่อไม่ต้องพูดค่ะเมย์รู้ตัวเองดีว่าเมย์กำลังทำอะไรโอ้ยทำไมลูกสาวคนเดียวของฉันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยปวดหัวจังทิ้งทิ้งตาบอกให้ไปโรงเรียนไงหนูไม่ไปหนูอายเพื่อนที่โรงเรียนอายอายทำไมไปโรงเรียนทำไมก็อายด้วยนี่ตาจำไม่ได้หรือตาแกล้งลืมกันคะหนูไม่ได้จ่ายค่าเทอมมา2อาทิตย์แล้วนะตาไหนตาบอกว่าจะรีบหาเงินมาจ่ายให้ครูไงอีก2วันนะอีก2วันตาจะเอาเงินไปให้ครูเองแต่วันนี้ถิงถิงต้องไปโรงเรียนก่อนนะแล้วทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่กลับมาหาหนูบ้างเลยล่ะตาหนูคิดถึงพ่อหลงค่ะตาทำไมเมย์ต้องทำตัวแบบนี้ด้วยคุณมีลูกสาวกับผมเรามีครอบครัวด้วยกันแล้วนะคุณยังถึงจะมีผู้ชายคนอื่นอีกเหรอแม่พี่ก็ดูสภาพพี่สิเราแต่งงานกันมา4ปีพี่มีอะไรดีขึ้นมาบ้างบ้านหลังที่อยู่ก็เป็นบ้านของพ่อเมย์พี่มีปัญญาหาซื้อบ้านสักหลังไหมล่ะพี่เอาแต่พูดว่าอนาคตพี่จะทำให้ได้ไหนอะอนาคตที่พี่พูดอะนี่ก็ผ่านมา4ปีแล้วพี่จะมีอะไรดีขึ้นมาเลยแต่พี่ก็พยายามอยู่นะเมย์พี่ทำทุกอย่างไม่ว่าจะทำหยุดพูดเถอะพี่หลงเมย์ไม่อยากฟังคำพูดลมๆแรงๆนี่พี่เห็นโทรศัพท์เครื่องนี้ไหมไอโฟนเครื่องนี้เครื่องละ 4-5 หมื่นพี่มีปัญญาซื้อให้เมย์ไหมล่ะเมย์ไม่อยากจะพูดอะไรมากเอาเป็นว่าเมย์ว่าเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเมย์คุณจะทำอะไรคุณนึกถึงลูกสาวของเราด้วยสินึกถึงความรู้สึกของลูกบ้างสิเมย์เมย์ก็ไม่ได้บอกว่าเมย์จะไม่ดูแลถิงถิงคุณเดียเขาก็บอกเมย์แล้วว่าเขาจะเป็นคนส่งเสียถิงถิงเองเมย์รู้ดีค่ะว่าพี่อ่ะคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกผมรู้ตัวเองดีว่าผมช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ผมก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดพูดจบหรือยังเมย์จะไปหาคุณเดียคุณเดียเขารอเมย์อยู่ที่หน้าบ้านมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีพ่อคะแม่ไปไหนหรอคะแม่เขาไปทำงานไงล่ะลูกเดี๋ยวเย็นๆเขาก็กลับมาแล้วนะแล้วทำไมแม่ต้องไปกับผู้ชายคนอื่นด้วยหรอคะก็พ่อไม่มีเวลาไปส่งแม่เมย์เขาไงล่ะลูกแล้วทำไมตะกี้พ่อกับแม่ต้องคุยเสียงดังกันด้วยหรอคะไม่มีอะไรจ้ะลูกเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพ่อพาทิ้งๆไปซื้อขนมที่หน้าปากซอยนะเราไปซื้อขนมกันเถอะทำให้ลูกเมย์ต้องทำแบบนี้ด้วยนะทิ้งๆชอบขนมที่พ่อซื้อให้ไหมคะชอบค่ะพ่อกินเยอะๆเลยนะทิ้งๆตากินด้วยสิ
ทิงทิงซื้อให้ทิงทิงให้ตากินหน่อยนะไม่ถ้าตาอยากกินตาก็ไปซื้อเองสิเด้พ่อครับผมต้องขอโทษแทนทิงทิงเขาด้วยนะครับขอโทษอะไรพ่อรู้พ่อก็แค่แกล้งหลานเองพ่อไม่ได้คิดอะไรหรอกครับพ่อเออเดี๋ยวก่อนที่หลงมีอะไรเหรอครับพ่อมีเรื่องอะไรพ่อก็พูดมาเถอะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้พ่อไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกครับเมย์เขาไม่ได้เป็นคนผิดผมต่างหากที่เป็นคนผิดที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมย์เขาไม่ได้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองครับพ่อพ่อคะเป็นอะไรมั่งไหมคะเราไปหาหมอกันเถอะไม่เป็นอะไรจ้าพ่อก็แค่ไอ้นิดๆหน่อยๆเองทิ้งๆเดี๋ยวพ่อกินยามันก็ดีขึ้นแล้วนะทิ้งๆเดี๋ยวพ่อพาทิ้งๆไปซื้อขนมที่หน้าปากซอยนะโอเคไหมไม่ดีขึ้นเลยนะคะหมอว่าคุณต้องรีบหาเวลามารักษาให้เร็วๆนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคุณมีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะพ่อคะพ่อคะเราไปซื้อขนมกันเถอะค่ะจ้าทิงทิงไปวันนี้ทิงทิงอยากกินอะไรทิงทิงหยิบได้เลยนะเมย์มาส่งแล้วนะพี่ไม่ต้องทนเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะคะหลับให้สบายนะพี่หลงเมย์ถ้าเสร็จแล้วเรารีบกลับกันเถอะตอนแบบผมมีประชุมตอนที่บริษัทพ่อคะเมย์ฝากดูทิ้งๆไว้นะคะทิงทิงไปทำงานหาเงินไงล่ะคะทิงทิงจะได้มีเงินซื้อขนมทุกวันไงค่ะพ่อหลงไปไหนคะพ่อหลงก็ไปทำงานบนสวรรค์ไงลูกพ่อหลงรักทิงทิงมากนะตาพาไปซื้อขนมที่หน้าปากซอยนะค่ะตาทิงทิงจะซื้อให้พ่อหลงด้วยตาโกหกหนูโกหกว่าพ่อจะกลับมาพ่อไม่อยู่แล้วพ่อจากไปแล้วทุกคนโกหกหนูเกลียดทุกคน
ทิ้ง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 พี่เดียพรุ่งนี้เมย์ว่างเมย์ขอกลับไปหาพ่อกับลูกที่บ้านนะพี่ไม่ได้พรุ่งนี้ผมมีประชุมที่เชียงรายคุณต้องไปกับผมพี่มีประชุมแล้วทำไมต้องเอาเมย์ไปด้วยล่ะเมย์กลับบ้านไปหาพ่อกับลูกดีกว่าเมย์ไม่ได้กลับไปนานแล้วนะพี่ถ้าคุณอยากกลับไปมากก็กลับไปและไม่ต้องกลับมาอีกนี่พี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเมย์ก็แค่อยากกลับบ้านไปหาพ่อกับลูกบ้างไม่ได้หรอพี่เป็นบ้าหรอเมื่อก่อนอะเราคุยกันพี่บอกว่าเมย์สามารถกลับบ้านไปหาลูกได้แล้วทำไมตอนนี้พี่ถึงไม่ให้เมย์ไปล่ะงานของผมมันสำคัญไว้เสร็จงานของผมแล้วคุณค่อยกลับนี่คือเอกสารวันพรุ่งนี้พี่พูดแบบนี้มากี่รอบละปีที่แล้วพี่ก็ไม่ให้เมย์กลับไปเยี่ยมพ่อกับลูกไม่ให้เมย์ส่งเงินกลับไปที่บ้านให้เมย์ทำแต่งานงานเนี่ยถ้าคุณไม่อยากทำงานคุณก็กลับไปอยู่ที่บ้านนอกกับพ่อของคุณเลยคุณอย่าลืมนะว่าที่คุณมีทุกวันนี้ก็เพราะใครของพวกเนี้ยพี่คิดหรอก็เมย์อยากได้เมย์ไม่ได้อยากได้หรอกนะของพวกเนี้ยเมย์นี่คุณทำอะไรเนี่ยของของพี่พี่เอาคืนไปให้หมดเลยตั้งแต่เมย์มาอยู่กับพี่เมย์ก็รู้สึกผิดกับลูกสาวเมย์มากพี่ไม่ให้เมย์ส่งเงินกลับไปให้ลูกสาวเมย์เลยแม้แต่บาทเดียวแต่เมย์ก็ยังทนอยู่กับคนแบบนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งดูโง่เนาะเมย์นี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอใช่เมย์มันบ้าเมย์มันโง่ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะเมย์คงไม่ทนอยู่กับคนแบบนี้หรอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมย์จะไม่ทนอยู่กับพี่เมย์เมย์คุณเป็นบ้าหรือวะทิ้ง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 หายไปไหนเนี่ยทิ้ง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 เมย์นี่คุณจะไปไหนเนี่ยเมย์จะกลับบ้านนอกไปอยู่กับลูกหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเมย์ทำผิดกับลูกสาวเมย์ไว้มากเมย์ไม่พ่อเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวเลยเมย์มันโง่เองที่ยอมให้พี่หลอกใช้มาเป็นปีๆเมย์มันตาบอดที่ทนอยู่กับคนอย่างพี่พี่ปล่อยเมย์ไปเถอะทิ้ง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 ทำไมมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะก้าลับบ้านกับตานะทิ้งวันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้ต้องไปค่ะตาทิ้งทิ้งจะต้องเรียนหนังสือให้เก่งๆโตมาจะได้หาเงินให้ได้เยอะๆเราจะได้ไม่ต้องลำบากแบบนี้ไงค่ะตางั้นวันนี้ตาไปส่งนะทิ้งทิ้งลูกเมย์ต่อจากนี้ไปแม่จะเป็นคนดูแลผีเองนะลูกเ
็นบ่ายๆนี่แม่มีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอเลิกคบได้เลิกคบนะเพื่อนแบบนี้ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีหรอกเดิมเลยอ่ะคุณเป็นใครคะฮัลโหลจำฉันไม่ได้เหรอฉันอันนี้เองจ้าแหมฉันสวยขึ้นใช่ไหมล่ะอุตส่าห์ทำเป็นจำไม่ได้แล้วยังจะเข้ามาทักอีกเนี่ยได้ข่าวว่าแกไปเป็นครูสอนเด็กอนุบาลเหรอน่าเห็นใจนะที่โดนผู้ปกครองของเด็กเนี่ยคำเพลงบ่อยๆอุ๊ยแล้วตอนนี้แกก็ลาออกด้วยแล้วใช่ไหมอุ๊ยถ้าอย่างนั้นแกก็ว่างงานแล้วสิไม่เป็นไรหรอกอันเธอเก็บไว้ซื้อไม่เอาหรอถ้าไม่เอาฉันเก็บนะแล้วได้ข่าวว่าแกจะไปเป็นหมอนวดที่เกาหลีหรอแน่ใจนะว่าเขาจะให้แกเนี่ยนวดอย่างเดียวอ่ะนี่เธอไปได้ยินข่าวนี้มาจากไหนอ่ะอุ๊ยฉันก็ได้ยินเขาเล่ามาอีกทีอ่ะสมัยเรียนเนี่ยฉันก็อิจฉาแกนิดหน่อยแหละที่แกเนี่ยเรียนเก่งกว่าเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็คุณครูแต่พอลองย้อนคิดดูแล้วเนี่ยมันก็น่าตลกดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยแกแทบจะสู้ฉันไม่ได้เลยเพราะฉันเนี่ยรวยกว่าแล้วก็สวยกว่าแกตั้งเยอะอะ นี่คุณเป็นใครครับไม่นี่ใครเหรอหรือว่าคนนี้แฟนฉันอะเออหรอชื่ออันนี้นะคะเป็นเพื่อนของไมค์สมัยเรียนนะคะคุณเสียมารยาทมากเลยนะครับคุณรู้ตัวไหมแล้วนี่คุณจะทานข้าวกับพวกเราไหมครับไม่ค่ะเชิญตามสบายเลยนี่แม่มีเพื่อนแบบนี้ด้วยเหรอเลิกคบได้เลิกคบนะเพื่อนแบบนี้ไม่ใช่เซฟโซนที่ดีหรอกค่ะไม่ฉันลืมไปเลยว่าฉันมีธุระต่อไปก่อนนะเราสั่งอาหารกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าได้จองโต๊ะไว้ไหมคะอะไรนะต้องจองโต๊ะด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทางร้านได้จัดโปรโมชั่นเลยมีลูกค้าเยอะนะคะเลยต้องจองโต๊ะไว้ล่วงหน้าค่ะเออว่ะจริงด้วยลืมไปเลยว่าต้องจองก่อนโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยแกชวนฉันมาแล้วทำไมแกไม่จองโต๊ะเฮ้ยกลับกันเถอะไปคุณคะโต๊ะคุณก๊อฟโต๊ะไหนคะเฮ้ยแกนั่นมันยามายนี่มันมีปัญญามากินร้านแบบนี้ด้วยเหรอวะใช่ไงวันก่อนเนี่ยฉันก็เจอมันที่ร้านนี้เหมือนกันวันนี้ฉันก็เลยชวนแกมาเยาะเย้ยมันนี่ไงด้านในเลยค่ะโต๊ะริมซ้ายนะคะค่ะเอ้าไม่แหม
ไม่เจอกันตั้งนานเลยนะจ๊ะยังดูจนเหมือนเดิมเลยอะตอนเรียนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเลยสักนิดอะดีจ้าไม่อันคนนี้ใครอะเอ้าแกจำเขาไม่ได้หรอเนี่ยคนเนี้ยเขาไปเปลี่ยนมาทั้งหน้าเลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่ออีฟด้วยอ๋อติ๋มนี่ทำมาแล้วเหรอติ๋มอะไรอีฟจ้ะสวยแล้วก็รวยมากจนแกจำไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างว่าเนาะแกกับพวกฉันอะมันอยู่กันคนละระดับกันอะอ่ะนายวันนี้แกมากินข้าวกับแฟนสุดหล่อของแกอีกแล้วเหรอใช่หล่องั้นเหรองั้นพวกเราขอไปนั่งด้วยได้ปะอันคือฉันอยากไปเห็นหน้าแฟนมันอะหน้าแฟนมันจะแบบฟันหย่อนหย่อนมันอ้วนตัวดำดำแล้วแบบเหนียงที่คนแบบเป็นชั้นชั้นหรือเปล่าอะแกคือน้องคะโต๊ะที่เพื่อนพี่จองไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะคะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะเอาไม้มาเหรอนั่งก่อนสิจริงๆด้วยอ่ะฉันอยากได้บ้างอ่ะเฮ้ยเก็บอาการหน่อยสินี่มาพาเพื่อนด้วยเหรอเขาพากันมาเองค่ะเพื่อนมาอ่ะก็เหมือนเพื่อนผมนั่นแหละเชิญนั่งก่อนครับดีด้วยนะคะมายแกนี่โชคดีจังเลยอ่ะจากเด็กบ้านนอกคนนึงมาเจอผู้ชายหล่อแล้วก็ดีแบบนี้อ่ะไม่ใช่มายหรอกครับที่โชคดีผมต่างหากแล้วครับที่โชคดีเพราะหรอคะแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยบ้านมายจนมากต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อกับแม่แล้วก็น้องอีก2คนคงลำบากมากสินะนั่นน่ะสิโอ้ไม่ตอนนี้แกตกงานแล้วนี่ให้ฉันแนะนำบาร์ที่ฉันทำอยู่ให้เอาไหมแต่ดูจากสภาพแกแล้วไม่รู้ว่าเขาจะรับแขกฝั่งนะไม่ต้องหรอกครับเพราะไม่นานมายเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วครับแล้วผมก็จะให้มายเขาเนี่ยมาช่วยงานที่บริษัทผมคงไม่ต้องลำบากเพราะคุณสองคนหางานให้มายหรอกครับใช่แล้วจ้ะเพื่อนรักไม่ต้องห่วงฉันหรอกเนาะห่วงตัวพวกเธอเองเนี่ยจะดีกว่าฉันเพิ่งได้ข่าวมาว่าอันถูกยกเลิกโปรเจกต์นี่ใช่หรอเพราะว่าไปโกงเงินเขาจนเขาจับได้ใช่ไหมส่วนอีฟเนี่ยเขาบอกว่าไปขโมยสร้อยเพชรของลูกค้าเหรอ เขาก็จับได้ค่ะหนังคาเขาจะไล่ออกอ่ะแกมันรู้เรื่องนี้ได้ไงก็นั่นน่ะสินี่มันข่าววงในนะแกรู้ได้ยังไง พวกแกไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันรู้ได้ยังไงพวกแกเอาชีวิตให้รอดก่อนเนาะค่อยมาเสื่อมเรื่องชาวบ้านไม่เราไปกินข้าวร้านอื่นเถอะโต๊ะนี้ก็ยกเพื่อนคุณเลยแล้วกันเชิญพวกคุณสองคนสั่งอาหารได้เต็มที่เลยนะครับเพราะร้านนี้เป็นร้านคุณเองเดี๋ยวผมจะบอกพนักงานให้ว่ามือเนี้ยผมเลี้ยงเองตามสบายเลยนะครับพ
พราะนี่อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายที่พวกคุณได้มากินร้านกินให้อร่อยนะเพื่อนบายนี่แย่นี่มื้อสุดท้ายแปลว่าอะไรอ่ะก็มันเยาะเย้ยเรานะสิว่าเราเนี่ยจะไม่มีเงินกินมื้อต่อไปแล้วฉันก็นึกว่าเขาแช่งฉันซะอีกเกดไม่ได้เลือกฉันให้แกมาดูถูกมันไม่ใช่มาขยี้กันเองเฮ้ยเดี๋ยวฉันสั่งอาหารให้แกกินเองเขาบอกว่าสั่งให้เต็มที่เลยนี่เฮ้ยอ่ะฮะฉันสั่งให้พ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วทำไมลูกยังเลือกผู้ชายคนนั้นพ่อหนูเชื่อว่าพี่ก๊อฟเขาจะให้ชีวิตที่ดีกับหนูหนูรักเขามากแล้วเขาก็รักหนูมากลูกลูกจะทิ้งทุกอย่างและไปอยู่กับมันอย่างนั้นเหรอเกิดเป็นผู้หญิงอย่าคิดแต่จะสุขสบายเราต้องมีงานมีเงินเป็นของตัวเองลูกจะฝากชีวิตไว้กับคนอื่นไม่ได้เชื่อพ่อเถอะถ้าเราไม่มีคุณค่าไม่มีใครที่ยอมทนมายไปได้ตลอดหรอกพ่อหนูเชื่อพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเขาจะไม่มีวันทำให้หนูผิดหวังแน่นอนพ่ออยากให้ลูกคิดดูดีๆก่อนที่จะตัดสินใจถ้าวันนี้ลูกไม่เชื่อพ่อวันข้างหน้าลำบากขึ้นมาไอ้ก๊อฟมันทิ้งลูกขึ้นมาแล้วลูกจะเสียใจทีหลังมันไม่ทันแล้วนะถ้าวันข้างหน้าเป็นอย่างที่พ่อพูดขึ้นมาจริงๆหนูก็ยอมพ่อหนูขอโทษคุณมาที่นี่ทำไมผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าที่นี่มันที่ทำงานผมคุณห้ามมาคุณทำงานอยู่แล้วทำไมต้องพาผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ด้วยถึงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยกลับบ้านคิดแค่ก็มาติดผู้หญิงที่ทำงานนี่เองอันเขาเป็นเลขาของผมกำลังสั่งงานอยู่คุณจะมากล่าวหากันได้ไหมนับวันยิ่งบ้าไปยิ่งใหญ่ละฉันบ้าใช่ฉันบ้าบ้าที่เลือกจะมาใช้ชีวิตคู่กับคุณบ้าที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วให้คุณมาหาผู้หญิงคนอื่นฉันบ้าที่หลงเชื่อคำบอกลวงของคุณมาโดยตลอดไปกันใหญ่ละคุณโตแล้วนะหัดมีวุฒิภาวะบ้างผมกำลังทำงานอยู่ตอนนี้คุณมาโวยวายที่นี่มันทำให้ผมเสียภาพลักษณ์ต่อไปผมจะทำงานยังไงลูกน้องจะมองผมยังไงฉันไม่สนก็แล้วแต่คุณเลยแล้วกันคุณจะออกไปดีๆหรือจะให้ผมออกไปเองผมอายคุณจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเอาชีวิตของฉันมาเดิมพันไว้กับคุณคุณจะทิ้งฉันไปแบบนี้หรอผมไม่ได้ขอคุณมาคุณอยากมาเองอ
ท่านครับจะลงไปดูคุณหนูไหมครับไม่ต้องให้หมายรับผลที่หมายเลือกเองกล้าที่จะตัดสินใจก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายนายคอยดูแลห่างๆก็พอพ่อเคยเตือนลูกแล้วพ่อมงคลน่ะไม่เคยพลาดแฟนของลูกมันก็แค่ผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบที่มันรักลูกน่ะก็เพราะเงินก็มันกล้ามีชู้เดี๋ยวพี่จะทำให้มันหมดตัวมันแต่ก่อนมันกล้าลืมได้ไงว่ามันมีทุกวันนี้ได้เพราะบ้านเราช่วยเหลือมันมาตลอดพี่ลงปล่อยเขาไปเถอะหนูไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกไม่ได้พี่จะทำให้มันเสียใจไปตลอดชีวิตมันต้องได้รับผลจากการกระทำของมันสวัสดีค่ะผมให้เวลาคุณ1 วันพรุ่งนี้ผมต้องการเห็นบริษัทเอกก้อมันล้มละลายได้ค่ะยกเลิกธุรกรรมกับบริษัทก๊อปปี้ก่อสร้างทั้งหมดสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับเดี๋ยวนะครับบริษัทผมทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างนะครับทำไมอยู่ๆถึงมายกเลิกสัญญาบริษัทผมล่ะครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโทษครับทำไมคุณหลวงถึงยกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทผมล่ะครับมึงไม่รู้จริงๆหรอผมไม่รู้จริงครับผมไม่รู้จริงว่าผมทำอะไรผิดหรือทำอะไรให้คุณหลวงไม่พอใจคุณหลวงบอกผมได้นะครับผมพร้อมจะปรับทุกอย่างนะครับคุณหลวงมึงไม่ต้องปรับไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งนั้นคนอย่างมึงเนี่ยมันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวลืมกำพืชตัวเองผมไปทำอะไรให้คุณหลงครับคุณหลงถึงได้ดูถูกเกียรติยศผมขนาดนี้มึงไม่ได้ทำอะไรกูหรอกแต่มึงทำน้องสาวกูมายเป็นน้องสาวแท้ๆของกู
มายเป็นน้องสาวแท้ๆของกูพี่หลงพี่ช่วยแฟนฉันหน่อยนะแฟนฉันเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความสามารถมากและที่สำคัญนะเขายังเป็นคนขยันแล้วก็ซื่อสัตย์อีกด้วยไหนๆบริษัทของพี่เนี่ยก็จะจ้างผู้รับเหมาอยู่แล้วอะจ้างใครก็เหมือนกันแหละพี่จ้างแฟนหนูเนี่ยพี่ยังได้ผลดีด้วยนะเพราะว่าเขาอะเป็นแฟนของหนูไงนะอืมก็ได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหน้าที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับกูคือทำให้มึงไม่เหลืออะไรทำให้มึงตกนรกทั้งเป็นไม่ว่าใครจะมาช่วยเหลือมึงกูก็จะทำทุกอย่างให้คนคนนั้นตกระกำลำบากไปกับมึงด้วยคุณหลวงครับผมขอโทษนะครับคุณหลวงอย่าทำแบบนี้กับผมเลยนะครับคำขอโทษมันช่างไร้ค่าไร้ราคาที่สุดไร้ราคาที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าใช้มันไม่พี่ขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่าบ้านไม้รวยขนาดนี้อ่ะปล่อยมือลูกสาวกูเดี๋ยวนี้ฉันมาที่นี่ไม่ได้มาฟังคำขอโทษจากคุณสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่มีใครให้อภัยได้น้องสาวกูยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่กับมึงยอมตัดพ่อตัดแม่เพื่อมาอยู่กับมึงแต่ในวันที่มึงได้ดีมึงกลับลืมว่าใครเป็นคนช่วยเหลือมึงนี่เป็นเอกสารทั้งหมดฉันจะไม่เอาอะไรจากคุณเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเราสองคนขาดถ้าสงสารว่ะน้องนักศึกษาจะไปไหนหรอครับเอ้าพี่ก็เรียกหนูว่านักศึกษาอยู่หนูก็ต้องไปเรียนสิคะแล้วนี่พี่มีอะไรหรือเปล่าหนูจะไปเรียนงั้นหรองั้นให้พี่ไปส่งไหมเดินไปคนเดียวแบบเนี้ยมันไม่ปลอดภัยนะแล้วก็ไกลด้วยหนูว่าหนูเดินไปเองคนเดียวดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวสิน้องเดี๋ยวสิน้องนี่พี่มีอะไรอ่ะหนูก็บอกแล้วไงว่าหนูไม่ไปกับพี่น้องเชื่อพี่เถอะนะถ้าน้องไม่เชื่อเนี่ยน้องหนูนี่เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้หนูไม่เห็นใครเดินตามหลังเลยนะเป็นไปได้ไงอ่ะน้องขึ้นรถมาเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งน้องไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกค่ะค่ะน้องครับนั่งดีๆนะครับเดี๋ยวพี่ไปส่งถึงที่เลยค่ะขอบคุณนะคะพี่
น้องจะไปตึกไหนล่ะครับพี่จะได้ไปส่งถึงตึกเลยน้องจะได้ไม่ต้องเดินไงครับตึกนิเทศค่ะพี่จอดก่อนนี่พี่จะพาหนูไปไหนเนี่ยทางไปมหาลัยหนูมันไม่ได้ไปทางนี้นะแล้วนี่พี่จะพาหนูไปไหนอ่ะน้องไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ยังไม่ทำอะไรน้องหรอกถ้าพี่จะทำน้องเนี่ยพี่ปล่อยให้โจนั้นมันทำน้องไปแล้วพี่ไม่ต้องมาเสียเวลาหรอกฮัลโหลแม่หนูก็ลงจะถึงมหาลัยแล้วนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะค่ะพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกเพราะคนที่ทำน้อง